นี่คือภาพขั้นตอนการทำน้ำส้มขวัญไม้ของทำนนแซ่ลีมอดินอาสาจากบ้านหนองอุดมตำบลหนองเหียงอำเภอพระนิคมจังหวัดชลบุรีซึ่งเขาจะใช้ท่อนไม้แห้งเผาในเตาดินที่ผลิตขึ้นเองเพื่อให้เกิดควันลอยออกตามปล่องควันโดยจะเจาะรูไว้บริเวณช่องปล่องควันที่มีผ้าชุบน้ำพันไว้ซึ่งควันจากการเผาไหม้ในช่วงที่ไม้กำลังจะกลายเป็นถ่านผ่านท่อขึ้นมาเจอกับความเย็นจะเกิดความควบแน่นจนกลายเป็นหยดน้ำหรือที่เรียกว่าน้ำส้มขวัญไม้แต่ก่อนนำไปใช้จะต้องทิ้งไว้ที่ร่มประมาณ3เดือนเพื่อหยดน้ำที่ได้ตกตะกอนเสียก่อนโดยน้ำส้มขวัญไม้ที่ได้หมอดินทำนนจะนำไปฉีดพ่นในแปลงเกษตรเพื่อขับไล่แมลงและกำจัดศัตรูพืชซึ่งพื้นที่ทำการเกษตรนี้เป็นการทำเกษตรตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของในหลวงรัชกาลที่9คือเกษตรแบบผสมผสานและที่สำคัญจะไม่มีการใช้สารเคมีในทุกขั้นตอนการผลิตด้วยเหตุนี้หมอดินทำนนจึงได้รับการผลักดันจากสถานีพัฒนาที่ดินชลบุรีจัดตั้งพื้นที่ให้เป็นแหล่งเรียนรู้การพัฒนาที่ดินด้านต่างๆเพื่อให้เกษตรกรพึ่งพาตนเองรู้จักการลดต้นทุนการผลิตและเพิ่มประสิทธิภาพผลผลิตค่ะก็เนื่องจากว่าพื้นที่ของตำบลหนองเหียงเนี่ยนะคะพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นดินทรายแล้วก็เกษตรกรเนี่ยมีการใช้พื้นที่ปลูกพืชซ้ำๆเดิมติดต่อกันมาเป็นระยะเวลานานทำให้ธาตุอาหารของดินเนี่ยลดต่ำลงแล้วก็ pH ของดินเนี่ยมีความเป็นกรดเพิ่มมากขึ้นทางสถานีพัฒนาดินเนี่ยก็ได้เห็นเล็งเห็นถึงปัญหาการขาดความอุดมสมบูรณ์ของดินในจุดนี้ก็เลยได้เข้ามาติดต่อประสานกับคุณทำนนในเรื่องจะเอาตรงนี้เป็นศูนย์เรียนรู้แล้วก็ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการพัฒนาที่ดินเรื่องการปรับปรุงบำรุงดินแล้วก็เรื่องการฟื้นฟูทรัพยากรดินโดยที่ก็มีการมาจัดตั้งเป็นจุดเรียนรู้การผลิตปุ๋ยหมักแล้วก็การใช้ปุ๋ยหมักในการปรับปรุงบำรุงดินการผลิตน้ำหมักชีวภาพการใช้น้ำหมักชีวภาพในการช่วยเรื่องการเจริญเติบโตของต้นพืชเป็นการเพิ่มผลผลิตลดต้นทุนการผลิตให้กับเกษตรกรนอกจากนี้เกษตรกรที่เข้ามาศึกษาดูงานจะได้เรียนรู้เรื่องสภาพของดินในพื้นที่ว่าเป็นอย่างไรโดยเจ้าหน้าที่จะทำการสาธิตตรวจค่าวิเคราะห์ดินเบื้องต้นเพื่อเป็นแบบอย่างให้แก่เกษตรกรและชี้ให้เห็นถึงความสำคัญของการพัฒนาปรับปรุงบำรุงดินและการปลูกพืชที่เหมาะสมกับค่าของดินซึ่งตั้งแต่เริ่มดำเนินการมาได้รับความสนใจจากเกษตรกรเป็นจำนวนมากทั้งหมดนี้จึงสะท้อนภาพการทำงานของกรมพัฒนาที่ดินที่บูรณาการทำงานร่วมกับหมอดินอาสาชูแบบอย่างที่ประสบความสำเร็จจากการทำการเกษตรแบบไม่พึ่งพาสารเคมีเพื่อให้เกษตรกรรายอื่นๆนำไปปฏิบัติตามมีการอบรมให้ความรู้สนับสนุนส่งเสริมปัจจัยการผลิตต่างๆไม่ว่าจะเป็นถังน้ำหมักหรือนวัตกรรมสารเร่งซูเปอร์พอดอผมก็อยากจะเชิญชวนเนาะพี่น้องเกษตรกรทุกท่านเนาะให้หันมาใช้สารอินทรีย์คือพวกสมุนไพรต่างๆนะสมุนไพรนี่มันมีหลากหลายชนิดเลยคือเราก็เน้นเอามาพวกที่มีรสขมนะขมเบื่อเมาขมแล้วเมาเนี่ยคือป้องกันหนอนนะครับพวกที่มีรสเผ็ดป้องกันเพี้ยนะครับพวกที่มีรสหวานป้องกันเชื้อราเนี่ยครับคือเราไปหามาแต่เราไม่ได้ไปหมักรวมนะเราก็แต่ละอย่างแต่ละสูตรนะแล้วเราก็จะรอดปลอดภัยจากการทำการเกษตรแบบต้นทุนสูงนะครับถ้าเราทำอย่างนี้ปุ๊บเนี่ยราคาตกต่ำขนาดไหนเราก็อยู่ได้คือเราแบบสมมติว่าเราไปซื้อเราใช้เคมีเนี่ยเราขายผักได้ 1,000 ไปซื้อยาถ้าตั้ง 5-600 แล้วอันนี้คือเราทำเองใช้เองไม่มีต้นทุนตรงนั้นลงไปพอผมใช้ไปเรื่อยเนี่ยพืชของผมจะอุดมสมบูรณ์ปลูกข้าวโพดก็ฝักใหญ่ปลูกแตงก็ลูกดกอะไรก็ดีไปหมดนะครับคือขอยืนยันเลยครับด้วยเราก็ยังไงครับเป็นหมอดินเนาะเราก็ต้องยืนยันในคำนี้ครับเพราะเราใช้แล้วเราได้ผลนะครับก็ในปัจจุบันนะคะทรัพยากรดินของเราก็เสื่อมโทรมลงเรื่อยๆถ้าเรายังคงใช้ปุ๋ยเคมีอยู่ก็จะทำให้เราต้นทุนการผลิตเพิ่มสูงขึ้นถ้าเกิดว่าเกษตรกรท่านใดเนี่ยก็คืออยากจะลดต้นทุนการผลิตแล้วก็หันมาฟื้นฟูปรับปรุงบำรุงดินก็เชิญชวนทุกท่านนะคะเข้ามาศึกษาดูงานที่นี่มาศึกษาการทำเกษตรอินทรีย์กันนะคะโดยการใช้ปุ๋ยหมักน้ำหมักวิธีง่ายๆเป็นการช่วยลดต้นทุนแล้วก็ทำให้ผลผลิตเราเพิ่มมากขึ้นค่ะซึ่งทั้งหมดเป็นการทำงานเพื่อหวังให้พี่น้องเกษตรกรรู้จักการบริหารจัดการทรัพยากรในพื้นที่ให้เกิดประโยชน์สูงสุด
อันจะเป็นการลดต้นทุนการผลิตและเพิ่มประสิทธิภาพผลผลิตให้ได้มาตรฐานมีคุณภาพสร้างรายได้สร้างชีวิตความเป็นอยู่อย่างเพียงพอตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของในหลวงรัชกาลที่ 9เพื่อความยั่งยืนของภาคการเกษตรไทยต่อไป